ว้าวว้าวเป็นไงบ้างท่านที่กำลังชมบ้านเรากับทีวีนี่เคารพตั้งแต่เรื่องทรงร่างร่างทรงในขึ้นจอให้ได้พิจารณากันในส่วนตัวของผมเองผมมีทัศนคติเป็นเช่นนั้นผลจากสิ่งนั้นนะครับกลับมาถึงวันนี้ตัวจริงเสียงจริงมาแล้วครับต่อหน้าเพราะฉะนั้นก็จะได้รู้ว่าไอ้ที่ก็มีทรงร่างนั่งทรงนู่นนี่นั่นต่างๆนะผ่านผู้ที่มีประสบการณ์หลายด้านหลายรูปแบบเดี๋ยวก็หาจุดจบไม่ได้ก็แล้วกันทรงร่างนั่งทรงมันมีคำถามง่ายๆนะครับว่าเนื้อหาสาระที่ผมได้ถ่ายทอดมาอย่างท่านได้กรุณาพิจารณาดูในรอบที่แล้วนะครับฟังดูบางทีเฮ้ยมันจริงบางทีเอ๊ะมันไม่จริงเอ๊ะจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันจะจริงหรือไม่จริงสิ่งคำว่าทรงร่างร่างทรงมีพร้อมๆกับแผ่นดินโลกใบนี้ที่เกิดมาแล้วก็ไม่มีจุดจบละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่ามาทำความเข้าใจรอบนึงแล้วกันในลักษณะที่เป็นมีคู่สนทนาซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์รอบด้านมากในเรื่องของทรงร่างร่างทรงขอเชิญพบกับคุณประยุทธ์กันแล้วกันนะทนายค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมและท่านผู้ชมทั้งหลายดิฉันมีประสบการณ์มากพอสมควรเกี่ยวกับทรงร่างร่างทรงเพราะว่าได้รู้จักได้สัมผัสตั้งแต่ตอนเด็กๆเองคือเดินขายของขณะที่เดินขายของอยู่เนี่ยอยู่ดีๆเราร้องขายของลมก็พัดมามีทำให้เราปวดตามากต้องให้คนจูงกลับบ้านปรากฏว่าไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าแม่เป็นร่างทรงอยู่ดีๆก็มาประทับเลยแล้วก็บอกว่าเขามาขอกินวิญญาณมาขอขนมเรากินให้เราใส่บาตรพรุ่งนี้แต่แม่บอกว่าเราจะไม่ประทับทรงเราจะสร้างบุญด้วยกันคือไปทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าอะไรอย่างนี้นะคะในลักษณะของคุณแม่ก็ต่อมาก็ได้เสียชีวิตไปก็ไม่ได้รับประทับทรงแต่ดูแลคนที่เจ็บป่วยบริเวณใกล้ๆบ้านเรือนเคียงอย่างเงี้ยก็ทำไม่นู่นทำไม่นี่ให้รับประทานก็หายเจ็บคำว่าประทับทรงเรื่องอย่างนี้นะฮะเอาเถอะเมื่อกี้ได้บอกถึงคุณแม่คุณประยูนเองค่ะใช่ก็เห็นเด็กๆมาแล้วว่าท่านเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้พอเวลาแม่ได้สิ้นชีพตักใสก็แล้วกันเนาะก็เรียกว่าตายว่ะค่ะตายเปลี่ยนภพชายก็แล้วกันเนาะเปลี่ยนภพชายไปเป็นร่างใหม่ก็แล้วกันเนาะค่ะเอาล่ะในบริบทอย่างนั้นผ่านไปทีนี้ส่วนที่มันจับตาต้องใจเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองทีนี้ไปเจอสิ่งมากมายหลายกองลองกรุณาเล่าในเชิงต่อเนื่องดูสิครับก็คือต่อเนื่องอยู่ดีๆก็เป็นทนายใช่ไหมคะก็ได้ไปว่าความก็บอกว่าอยากจะไปอินเดียก็ได้ไปอินเดียปรากฏว่าคนที่เราต้องหาคู่นอนเป็นร่างทรงประทับทรงอยู่ที่บางบัวทองทรงปู่เท้าเวสสุวรรณค่ะก็ได้เคยวิจารณาคุยกับปู่มาพอสมควรก็เลยมีความสนิทชิดเชื้ออายุเท่ากันก็ไปอินเดียก็นอนห้องเดียวกันอยู่ที่โรงแรมฮอกเก้นะคะเป็นโรงแรมของญี่ปุ่นกลางหุบเขาก็มีโต๊ะญี่ปุ่นคุยกันไปคุยกันมาพระแม่อุมามาประทับประทับใครครับประทับเพื่อนนะคะเพื่อนที่เป็นคู่นอนครับแล้วพระแม่บอกว่าลูกหญิงใครเจอพระแม่ขอทั้งนั้นลูกหญิงขอสิประยุนก็บอกว่าพระแม่ลูกไม่เคยขอใครพระแม่ประทานอะไรลูกหญิงก็รับพระแม่บอกอย่างนั้นพระแม่ให้ลูกหญิงมาอินเดียอีกครั้งในปีหน้าหนูบอกเป็นไปไม่ได้เพราะปี37หนูลงสอขอก็ใช้เงินไปเยอะปี38ไปอินเดียก็ 55,000 ปี39เราจะไปได้ยังไงเลี้ยงลูก3คนปรากฏว่าได้ไปจริงๆพาพี่สาวไปด้วยอีก1คน 110,000 ข้อสงสัยในช่วงนี้ก็มีอยู่ว่าในระหว่างที่มีเพื่อนนอน
ในห้องโรงแรมตรงนั้นนะครับว่าของเราก็คือเรื่องของท่านท้าวเวสสุวรรณในส่วนตัวส่วนตัวที่รู้แจ้งรู้ชัดรู้จริงว่าใช่แน่นอนเกินร้อยต่างหากโอเคนะทีนี้ส่วนทางเพื่อนก็บอกว่าพระแม่อุมาโอเคแหละในระหว่างนี้ระหว่างพระแม่อุมากับท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยคุยกันโดยภาษานั้นมีจับความได้ไหมครับว่าคืออะไรจับความได้ไหมคืออะไรคือหนูไม่ทราบพ่อแม่ก็พูดมาอย่างเงี้ยว่าให้หนูไปอินเดียอีกครั้งในปีหน้าครับหนูก็เถียงในใจว่าหนูไปไม่ได้ครับหนูจะเอาเงินที่ไหนไปเพราะค่าตัวมันตั้ง 55,000 เอาเป็นว่าแล้วหนูก็ได้ไปกระโดดข้ามตอนแล้วว่าแล้วได้ไปเพราะอะไรด้วยเหตุบังเอิญหรือว่าโดยเหตุที่มันเป็นอะไรเชิญครับตรงนั้นอ๋อพอดีนะคะมีคนให้ทำคดีอะค่ะจริงๆแล้วคือไม่มีตังค์ไปหรอกค่ะอีก1อาทิตย์จะต้องไปจ่ายเงินค่าทัวร์เขาแล้วก็มีคนให้เขียนคำร้องได้ 100,000 บาทก็เลยได้ไปหรือคิดว่าฟลุกไหมครับในวาระนั้นคิดว่าฟลุกไหมมันเป็นไปการทักท้วงแต่คราวนู้นเอ้ยมันเป็นจริงบริบทอย่างนี้นะคิดว่าเป็นฟลุกไหมหรือว่าของจริงของแท้ของจริงค่ะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันจะบังเอิญเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับธรรมะต้องจัดสรรครับท่านผู้ชมที่เคารพครับในรายการก่อนที่ผมจะมาตรงนี้นะฮะก็คงได้ดูกันค่อนข้างนี่ผมแสดงเดี่ยวในวันนั้นนะครับผมบอกว่าก็เป็นจริงมีจริงๆทรงร่างร่างทรงมีจริงๆถามว่าจริงกี่เปอร์เซ็นต์ไม่จริงกี่เปอร์เซ็นต์พอบอกได้ไหมครับว่าที่เห็นมาทั่วไปเนี่ยไอ้นั่นร้อยแน่นอนอันนี้ 10% ก็แกล้งต่างหากค่ะมันมีทั้งของจริงและของไม่จริงอธิบายของไม่จริงลองดูครับของไม่จริงคือในความรู้สึกของประยูนนะคะคิดว่าวิญญาณเนี่ยที่เขามาประทับทรงเนี่ยเขาจะบอกชื่อเขาไม่มีใครเชื่อก็ต้องอ้างว่าชื่อพระแม่นู่นพระแม่นี้ใช่ไหมคะเจ้าเทพองค์นั้นองค์นี้แต่พอถึงเวลาเนี่ยทั้งเทพทั้งคนก็ต้องจุติก็ต้องเกิดต้องตายเหมือนกันครับค่ะพอหมดไปแล้วเนี่ยตอนนี้ร่างทรงประทับเองแล้วค่ะ ค่ะจริงๆค่ะลุงมีความรู้สึกว่าตอนนี้ร่างทรงประทับเองแล้วไม่มีองค์เทพครับค่ะก็เลยบางองค์ก็20 30 10บาทลูกความก็ยังมีนะคะครับเขาพากันไปแล้วสองคนพี่น้องร่างทรงบอกว่าคนพี่เนี่ยประทับทรงเขาก็บอกเดี๋ยวจะเชิญให้เดี๋ยวนี้เลยคนพี่เขาก็แกล้งประทับทรงเลยน้องก็กราบไหว้ใหญ่มันก็ออกมาหัวเราะบอกเฮ้ยเมื่อกี้เรียกครูทรงเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถึงบอกว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงก่อนที่เราจะพิจารณาอะไรเนี่ยก็ขอให้ไต่ตองให้ดีใช้สติใช้ปัญญาคำว่าปัญญาเนี่ยทีนี้พูดกันมานานละร้อยรุ่นคนนะฮะคำว่าศีลสมาธิปัญญาไอ้คำว่าปัญญาเนี่ยเอาเครื่องตวงเครื่องชั่งเครื่องวัดไหลจึงจะวินิจฉัยขาดว่านายกมีปัญญาที่สามารถวินิจฉัยสิ่งนั้นได้หรือวินิจฉัยไม่ได้คำว่าปัญญาปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองแล้วแต่กรณีบางคนมีปัญญาที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ว่าถูกว่าต้องแต่บางคนเห็นว่าอันนี้ไม่ถูกไม่ต้องปัญญาก็เลยแตกต่างกันในความรู้สึกของหนูนะคะครับคือปัญญาเนี่ยคนที่มีปัญญามันก็จะมีคนที่มีสมาธินะคะจะมีปัญญาครับมีสติมีปัญญาจะคิดถูกจะคิดออกว่าควรหรือไม่ควรเราต้องไต่ตองก่อนแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เราได้รับฟังมาจะเชื่อหรือไม่เชื่อใช่ไหมคะบางคนก็ชวนกันบอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิไปทำอย่างงู้นไปทำอย่างนี้จะเกิดปัญญาหนูว่าถ้าคนเราไม่ฝึกจิตของเรามันจะเกิดปัญญาหนูว่ามันไม่มีครับก็ถือโอกาสทำไมผมถึงพยายามที่อยากจะชวนท่านได้พี่นะเพราะว่าไอ้คลิปต่างๆที่ออกมายังไอ้บ้านรอดอททีวีเนี่ยมากพอผมก็
แสดงเดี่ยวมาตลอดนะครับผมพูดเป็นประจำเนี่ยบอกว่าจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาย้ำจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะก็แปลว่าถ้าเรามีบุญมีปัญญามากพอแล้วก็สามารถที่วิจัยว่าทรงร่างจริงหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับใช่ครับเราจะสัมผัสได้ไงคะถ้าเราทำมีสมาธิมันพระพุทธเจ้าบอกว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนครับใครทำใครก็ได้ครับคนอื่นก็มาหลอกไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็ต้องมีสติมีความคิดพิจารณาว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ไหมคะอันนี้ของถูกหรือของปลอมครับเราจะรู้ได้ด้วยสติปัญญาของเราเองกรณีที่เป็นทนายประยูรสรุปเป็นเช่นนั้นนะฮะครับหนึ่งในนั้นก็คือทนายประยูรสามารถสรุปได้ประชากรของโลกหรือแม้แต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นล้านและหลายล้านเนี่ยค่ะเจอมันไหมครับว่าประเภทไอ้ของไม่จริงเนี่ยมักจะอะไรก็ว่ากันไปแล้วของจริงๆเนี่ยต่อไปพูดของจริงๆจริงๆนี้มันควรจะเป็นยังไงเนี่ยจริงๆนี้ควรจะเป็นยังไงจริงๆนี้คือของจริงเนี่ยเราไม่ต้องตกแต่งใช่ไหมคะคนที่ไม่จริงเป็นของเก๊เนี่ยในความพิจารณาของหนูเองของประยูนเองเนี่ยจะคิดว่าคนที่เป็นของปลอมเนี่ยจะชอบตกแต่งด้วยเครื่องประดับด้วยอะไรให้มันดูอลังการเวอร์ค่ะแต่งจะทำเวอร์แต่ของจริงๆเนี่ยเขาไม่เวอร์ค่ะครับเขาไม่เวอร์แล้วที่จะพูดอะไรจะประทานอะไรจะบอกอะไรแก่ลูกศิษย์เนี่ยจะเป็นความจริงครับไม่ต้องไม่ได้ตกแต่งไม่ได้อะไรแต่ส่วนที่จริงบ้างหลอกบ้างเขาจะต้องประดับมีเครื่องประดับมีไอ้นู่นมีไอ้นี่มีลูกศิษย์เยอะแยะแบบคล้ายๆกับหน้าม้าค่ะคในลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเผื่อหนูพูดผิดพิจารณาผิดหนูก็ต้องขอโทษไว้ด้วยครับเพราะว่าอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องลบหลู่กันครับแต่ที่สัมผัสมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะครับต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมประกอบเพื่อเกิดความน่าเชื่อถือประมาณนั้นใช่ใช่ค่ะต้องมีลูกศิษย์ลูกค้าที่บางทีเขาก็เป็นบริวารไปด้วยกันครับอย่างเนี้ยเขาก็จะพูดคุยให้เราฟังว่าเนี่ยท่านองค์พระองค์ท่านเก่งอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนที่เป็นของจริงเขาไม่ต้องคุยครับเขาพูดท่านพูดออกมาโดยที่บางทีเราไม่ต้องถามได้เรานึกในใจท่านก็พูดออกมาได้ครับนั่นคือของจริงแท้ใช่ค่ะทีนี้เข้ามาถึงในส่วนที่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่ในส่วนตัวนะทีนี้ครับไม่ต้องพูดถึงในส่วนที่ประทับทรงประทับร่างแต่ส่วนตัวเนี่ยชีวิตประจำวันจริงๆนะฮะการที่จะมาสื่อสารอย่างนี้ได้สิ่งที่พูดถึงเนี่ยนะว่าปกติแล้วทนายประยูรเนี่ยชีวิตประจำวันเนี่ยฮะทั่วไปครับในเรื่องพวกนี้นะฮะดำรงและดำเนินตนอย่างไรครับจึงได้มาสื่อสารไอ้สิ่งที่พูดบอกว่าท่านท้าวเวสสุวรรณตรงนี้อ๋อคืออย่างนี้นะคะประยูรเนี่ยจะเป็นคนที่นั่งสมาธิจะปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วเราก็จะกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอยู่แล้วก่อนที่ประยุนจะเกิดครับคือในความรู้สึกในคิดของประยุนคือเรามีใครอยู่ในหัวใจท่านก็มีเราอยู่ในหัวใจเหมือนกันครับเราเคารพกราบไหว้เราสวดมนต์นะคะก็กล่าวออกมาว่าเคารพใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ท่านก็รู้อยู่ว่าเราเคารพท่านถ้าผมจะเปิดประเด็นที่บอกว่าเรื่องภพชาติที่แล้วมากับชาติปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะอธิบายในเชื่อมโยงได้ไหมครับว่าเรามีสิ่งนั้นมาจากภพชาติที่แล้วมาอ๋อประยุนคิดว่ามันแน่นอนมันแน่นอนค่ะเพราะประยุนเนี่ยจบแค่ป.7อยู่ดีๆก็ได้เรียนหนังสืออยากเป็นพยาบาลจะได้ช่วยชีวิตคนก็ต้องเป็นทนายความมันภพชาติที่เราเคยถามว่าทำไมประยูรต้องเป็นทนายความ
ก็มีบางคนท่านก็บอกเราเคยเป็นเสนาบดีใหญ่ยังไงเราก็ต้องใหญ่แล้วเป็นทนายความเนี่ยไม่เคยโกงไม่เคยทำคดียาเสพติดเราจะทำคดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยกันกรองคดีที่จะมาสู่เราอยู่แล้วมันจะไม่มีคดีที่ผิดถ้าเราผิดเราก็บอกเขาว่าผิดนะจะช่วยได้ก็คือผ่อนชำระหนี้เข้าไปเราจะเป็นหนี้เขากี่ชาติจำเลยเขาก็ใช้หนี้ให้มันก็จบกันอย่างเงี้ยแล้วมีคนกล่าวว่าประยูรเนี่ยอดีตพบอดีตชาติเป็นหมอซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นหมอตอกเส้นยังไม่ไปถึงหมอยังไม่ไปถึงหมอถอยก่อนนะคะถอยมาเล็กนึงมันก็เอาขอดว่าในเรื่องของภพชาติเนี่ยโอเคมันก็ต้องมีเชื้อนะฮะเพราะว่าเชื้อภพชาติโดยพ้นยิ่งหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาก็ชัดแจ้งอยู่แล้วว่าเรื่องภพชาตินี้มันเป็นสิ่งที่มันสอดสมกันมาข้ามภพชาติกันมาโอเคนะอยู่ๆก็ป.7ก็ไปเป็นทนายคำว่าทนายตรงนี้นะขออนุญาตนะตอนนี้เทียบกันนะเมื่อกี้เราพูดกันว่าทรงร่างทรงแท้จริงปลอมเปิมทนายมีไหมครับแท้จริงปลอมเยอะค่ะทนายก็เยอะเหมือนกันค่ะเพราะบางทีเราเป็นทนายเขาก็บอกมาว่าให้เราเนี่ยยอมทำสัญญายอมกับเขาแล้วเขาจะให้ตะตังเราหนูบอกมาให้ทำไมก็แค่ยอมความกันคุณก็ได้ตะตังแล้วทำไมคุณไม่เอามันเสียศักดิ์ศรีอ่ะได้ตะตังโดยที่เราทำผิดต่อลูกความเราประยุทธ์ไม่ทำอยู่แล้วนี่แปลว่าทนายจริงค่ะใช่จึงมีทัศนคติอย่างนี้ค่ะใช่เลี้ยงลูกทั้งสองคนจะเป็นญาติโยมหนึ่งคนค่ะเอาอะไรมาให้เลี้ยงเขาเนี่ยถ้าหากท่านนายเช่นที่กำลังพูดถึงไว้เอาอะไรมาเป็นสิ่งนั้นเพื่อที่จะหล่อหลอมลูกให้ถึงขนาดนั้นก็คือเราก็ลูกตอนเล็กๆกันนะคะก็จะไปพาไปไหว้หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่เป็นที่เคารพของทั่วไปนะคะแล้วก็ทำตัวเป็นตัวอย่างให้ดูก็คือไหว้พระสวดมนต์ไม่ไปเที่ยวที่ไหนก็จะพาลูกไปด้วยให้ลูกเห็นว่าไปเที่ยวไปไหว้พระไปทำอะไรอย่างนี้ลูกก็ดีก็ไปบุญกุศลสงแน่นอนใช่ค่ะเราทำบุญก็ต้องได้บุญค่ะเพราะลูกคนหนึ่งเนี่ยไม่ดีค่ะไปคบเพื่อนไม่ดีสูบกัญชาประยุนก็ไหว้พระสวดมนต์เขาก็เฉยเขาก็เลิกสุดแล้วก็เลิกมาแล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องบุญกุศลโดยแท้ใช่ค่ะเจตนาดีประกอบวิชาชีพที่ชัดเจนว่าถ้าเห็นว่าไม่ดีแล้วก็ไม่เอาไม่รับค่ะไม่รับโดยเด็ดขาดเลยใช่รู้จักกันทั้งสองฝ่ายก็ไม่รับทั้งคู่เลยค่ะอยากได้เงินค่ะแต่ไม่อยากเสียเพื่อนครับนี่คือจะเรียกว่าปณิธานได้ไหมหรือว่าเป็น common sense หรือว่าเป็นสิ่งอะไรอยู่ภายในลึกนะครับมันมีหลักวิชาหนึ่งครับท่านผมอยากจะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าคำว่านิวโรหรือนิวรอนเนี่ยนิวรอนเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษความจริงไอ้จุดเนี่ยมันเป็นปมเป็นประเด็นหนึ่งในพุทธศาสนาเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นเรื่องของจุดเปลี่ยนของวิบากกรรมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้ครับการเกิดเป็นทุกข์ในขณะนี้เราคุยกันสองคนค่ะนะทนายประยุทธ์บอกว่าไอ้เรื่องภพชาติมีแน่นอนมีค่ะก็แปลว่าไม่รู้ว่าเกิดตายเกิดมากี่รอบกี่รอบก็ไม่รู้แหละค่ะตามบริบทที่สามารถทำสมาธิได้ไปถึงจุดหนึ่งจะถึงขั้นในลักษณะที่เป็นอรูปพรหมหรือรูปพรหมรูปพรหมก็ตามทีนะจึงสามารถไปสื่อสารในเรื่องของท่านท้าวเวสสุวรรณได้โอเคนะค่ะอาจจะบอกว่าขึ้นถึงชั้นเทวดาสบายอยู่แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเรื่องของสมาธิจิตเนี่ยไปได้จริงๆนะครับเรื่องนี้โอเคนะจึงสื่อสารในสิ่งที่ท่านพูดเมื่อกี้ได้อย่างสง่างามด้วยนะครับทีนี้กลับมาถึงที่บอกว่าในเรื่องราวที่ลืมใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยพูดแล้วลืมเมื่อกี้พูดว่าอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวนะนิวรอนครับไอ้นิวรอนโทษทีเห็นไหมเพราะว่าไอ้นิวรอนเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปค่ะเราคุยกันเรื่องของสมาธิใช่ต่อเชื่อมลำบากเหมือนกันนะเราไปในบริบทของพระพุทธศาสนาเรื่องของสมาธิเรื่องของสิ่งที่พบชาติที่แล้วมา
พอเวลาผมใส่วิทยาศาสตร์หน่อยเดียวเองผมเองก็ไปเหมือนกันโอเคครับนิวรอนคือมันเป็นปมอย่างนี้ครับผมขออนุญาตเขียนภาพสักทีหนึ่งนะฮะตรงนี้ลองมาแยกแยะ กันสักทีหนึ่งนะว่าไอ้ความเป็นไปความเป็นมาของนิวรอนเรื่องแรกทีเดียวนะฮะอะไรมันจะเกิดก็ช่างมันอย่าไปสนใจสิ่งนี้นะครับอย่าไปสนใจมันเป็นไอมันเป็นเรียกว่าไอออนหรืออะไรสักอย่างนะฮะอยู่ดีวันดีเขาก็ก่อกลุ่มกันอย่างนี้ก่อกลุ่มกันมาเนี่ยนะออกมาก็เป็นอยู่ปมหนึ่งไอ้ปมตรงนี้ฮะถ้าบอกว่าเป็นคำว่าเกิดการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยพอเวลาเกิดมันก็เกิดมาเป็นสิ่งนี้แล้วนะเป็นทุกข์แน่นอนตามพุทธศาสนาระบุเอาไว้นะครับต่อพอเวลาเราเกิดครั้งแรกชีวิตครั้งต่อไปมันก็เปลี่ยนแปลงเรียกว่าวิบากกรรมมันก็มีสองทางเอาดีกับเอามาชั่วก็แล้วกันนะชั่วเนี่ยไอ้ปมตัวนี้เวลามันเกิดเนี่ยมันก็สร้างสมกับนิวรอนทางชั่วมันก็ไปทางชั่วมันไอ้ทางดีมันก็ขึ้นไปทางดีของมันเองเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเนื้อเยื่อดีๆเนี่ยอย่างเช่นทนายประยูรพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยถึงจะให้ใครมาลากมาดึงมาจูงยังไงไปมันก็ไม่ไปครับนี่เป็นแนวทางของเขาโดยเฉพาะเลยแต่ถ้าหากว่าแนวนิวรอนที่มันออกมาทางที่ไม่ดีนะฮะไม่ต้องพูดแล้วก็แค่กวาดมือไปแล้วเช่นลงไปทางต่ำอบายภูมิอะไรทำนองนี้ครับนะก็คงไม่ต้องอธิบายเนาะอบายภูมิหรือว่าเรื่องของเหล้ายาปาปิ้งอะไรทำความชนทุพวงนี่นะครับโอเคนะอันนี้มันเกาะกันเหนียวแน่นเลยชีวิตนี้เนี่ยยากมากที่จะเปลี่ยนแปลงมีแต่ลงที่ต่ำอย่างเดียวแต่ว่าการเกิดต่อไปก็เตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ถ้าพูดถ้าพูดอย่างนี้คนชั่วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตนได้เลยสิฮะตรงนี้แหละครับจึงมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกใบนี้พุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วล่ะครับป่านนี้เพราะว่าเวลานี้ไม่มีพุทธเจ้าแล้วนี่ครับเอาละสิงานนี้นะไปยาวนะทีนี้นะพระพุทธเจ้าพระองค์ออกมาตรงนี้ครับท่านเดี๋ยวจะให้ฟังดีมากครับที่ได้ถามตรงนี้จะได้มีโอกาสได้ตอบพระพุทธเจ้ามาทางนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าจะมาทางตรงกลางสายกลางมาสายกลางมาอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะส่งดีตรงนี้ขึ้นให้ดีเลือดประเสริฐออกไปจนท่านเกิดคำว่าพ้นทุกข์เห็นไหมฮะส่งดีแต่ก็พยายามดึงในส่วนที่ไม่ดีเหมือนกันขึ้นมาจากหลักธรรมคำสอนเพื่ออย่าให้มันตกต่ำจนกระทั่งเกินเหตุเกินปัจจัยโอเคนะฮะเพราะบริบทอย่างนี้นะฮะถ้าว่าเข้าใจกันแล้วเนี่ยมันจะง่ายในการเชื่อมโยงถามว่าพระเจ้าที่ไหนพระพุทธเจ้าอย่าลืมนะครับพระพุทธเจ้าถอยหลัง19คือเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการโอเคนะทำไมถึงบอกว่ายิ่งใหญ่มีทุกอย่างแม้สักอย่างหนึ่งนะยิ่งยงเพียงแต่สงสัยว่าทำไมเนาะมนุษย์มันถึงแก่เจ็บตายถามใครก็ตอบไม่ได้จะรู้ว่าสิทธัตถะอุบัติมาเพื่อการตรัสรู้สงสัยมันทุกอย่างเช่นทำไมเนาะมันถึงเขียนได้เนี่ยทำไมเนาะมันถึงงอกเงยขึ้นมาได้ดอกไม้ทำนองนี้ครับทำไมเนาะพวกเราเจ้าค่อยจึงมานั่งพูดตรงนี้ก็ได้เนี่ยครับว่าทำไมพระองค์ก็พยายามหาวิธีจนกระทั่งบำเพ็ญทุกขารกิริยาก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันนะเนาะในที่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นแล้วก็ช่างแต่ตายแค่ไม่รู้ไปงั้นต้องมีคำตอบนะเมื่อมีคำตอบก็บอกโอ้การเกิดเป็นทุกข์เองไม่เกิดก็ไม่ทุกข์โอเคนี่คือคำตอบมันคำตอบที่ว่านี้ถามว่าหน้าวันนี้พระพุทธเจ้าต่างคนก็เกิดไม่ทันเนาะแล้วก็มีแต่ความเชื่อถามใครก็ไม่จะตอบยังไงทีนี้เมื่อมีคำถามมาเมื่อกี้นี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเอาละสิใครสอนพุทธะตันหรือยังติดข้างฝาหรือแบบเนี้ยไม่เป็นไรขอทะลุข้างฝาหน่อยนะขอตอบว่าครับพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่พระองค์อยู่ในสภาวะของตรงนี้เองครับตัวกลางเรียกว่าพระธรรมเห็นไหมฮะพระธรรมพระธรรมพระธรรมพระ
ือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์เท่านั้นบัญญัติแล้วใครก็รู้เป็นคนบัญญัติเอาครับถูก 70% 80% 90% ก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่าถูกแค่ 30% ยุ่งเลยนะมนุษย์นะไม่เกิน 70 เป็นกระทรงร่างนั่งทรงประมาณนั้นนะเนาะนะเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์มากในพระองค์ผมเป็นคนพูดเองนะผิดขอผิดแต่พูดขอท่านพูดเดียวเนาะพระพุทธองค์เมื่อเวลาทรงพระชนชีพอยู่รูปร่างนี่จะไม่มีเงากายไม่มีเงาแปลว่าบริสุทธิ์กายผมเรียกว่าพระพุทธซึ่งไม่มีเงาโอเคนะบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ใจและบริสุทธิ์จิตนั่นเองเห็นไหมฝึกสมาธิจิตฝึกสมาธิจิตต่อไปให้จิตสะอาดและบริสุทธิ์นะก็จะเข้าถึงวัฏฏะเพื่อสรุปความว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในสภาวะของพระธรรมณวันนี้ซึ่งเป็นทุกอย่างเป็นสิ่งนี้ก็ได้เป็นดอกไม้ก็ได้ขออนุญาตครับเป็นสัตว์เดรัจฉานได้หมดเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ฟังดีนะครับเป็นทุกอย่างอยู่ตรงไหนอยู่ในระดับเล็กที่สุดก็คือนิวเคลียสนะซึ่งมีนิวตรอนกับโปรตอนเห็นไหมฮะแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ตรงนี้อิเล็กตรอนเห็นไหมก็คืออนุภาคนั่นเองอยู่ตรงกลางระหว่างนะครับระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนนี่เองครับตรงกลางคือความว่างครับผมซึ่งก็เป็นพลังงานนี่เองครับบริสุทธิ์พระธรรมคือพลังงานที่บริสุทธิ์ครับท่านเหลือเชื่อมากอยู่ในระดับนิวเคลียสซึ่งเป็นตรงกลางด้วยนะอยู่ทุกที่ทั้งในที่ว่างสเปซที่ว่างอวกาศก็ได้และที่ไม่ว่างเช่นอยู่ในนิวเคลียสมันไม่ว่างเลยซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าในนิวเคลียสเป็นที่ว่างและมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% นี่รัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนพูดเอาไว้ในวิชาฟิสิกส์นะฮะส่วนอันนั้นพุทธเจ้าแล้วก็สอนความว่างกันพระนิพพานก็คือที่ว่างโลกุตตรธรรมคือที่ว่างปรมัตถสัจธรรมก็เป็นที่ว่างนะสุญญตาก็ว่างอนัตตาก็ว่างเห็นไหมครับคำว่าว่างเพราะฉะนั้นพระธรรมเนี่ยจะยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะฉะนั้นคำถามว่าพระพุทธเจ้าที่ไหนอยู่ที่ความว่างที่จะมาสอดประสานให้กับฝ่ายธรรมะเนี่ยพัฒนาไปสู่แนวดีขึ้นไปให้หลุดพ้นออกไปส่วนทางด้านล่างก็พยายามชื้นชูสั่งสอนเลิกทำความชั่วได้แล้วนะนะทำอะไรกันนักกันหนาตีหัวหมาด่าแม่ซิหรือหลอกล่อล่อลวงเอาวิชาชีพเป็นตัวเองไปใช้วิธีการเสี่ยมขอควายชนอันบ้างนะฮะหรือวิชาชีพอะไรก็ได้ครับท่านที่กำลังชมอยู่ถ้าหากว่าท่านอยู่ในภาวะอย่างที่ใช้วิชาชีพนั้นเปรียบผู้อื่นนะฮะเพื่อให้ได้สิ่งของให้ได้มาที่จะเป็นเงินตรานะครับต้องขออภัยครับพอแล้วครับที่แล้วมาแล้วไปแต่มันเป็นกฎแห่งกรรมนะครับอาจารย์ถูกต้องครับอันนี้เขาก็มาสู่ภาวะกฎแห่งกรรมนั่นเองในที่สุดแล้วหนีไม่พ้นแน่นอนครับกฎแห่งกรรมนี่กฎของธรรมชาติใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าต้องให้ระวังในการประกอบอาชีพชอบอย่าเอาเปรียบผู้อื่นครับต้องแชร์กันโอเคนะสุดท้ายแล้วเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยนะมาในบทบาทของผมนิวรอนตรงนี้นะเป็นนิวรอนเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในนิวรอนที่ดีทำดีแล้วชั่วไปถ้านิวรอนที่ไม่ดีคนที่อยู่ในนิวรอนที่ไม่ดีจะทำความดียากมากคนที่อยู่ในร่องที่ดีจะทำความช่วยยากมากเช่นท่านประธานทนายประยุทธ์ที่พูดเมื่อกี้เนี่ย
ทั้งนั้นที่รู้ว่าได้เงินแน่นอนค่ะแต่เขาไม่เอาถ้าขืนท่านเอาท่านเลี้ยงลูกไม่โตแน่นอนเพราะว่าวิบากกรรมจะเจอท่านใช่ค่ะจริงๆเชิญครับคือหนูเป็นทนายจำเลยใช่ไหมคะหนูก็ขอเขาซื้อมินิบัส1คันก็ประมาณ 3-4 แสนใช่ไหมคะก็ขอผ่อนเขาเดือนละหมื่นแต่ทนายโจทย์เขาพูดไม่พอกับเราเราก็บอกกับจำเลยว่ายิ้มชุ่มกับเขาไหมใครจะนิ่งกว่ากันหนูก็บอกขอผ่อนเดือนละหมื่นหมื่นหมื่นแล้วก็ 5,000 3,000 2,000 แล้วก็ 1,000 แต่อันนี้มันไม่ใช่ความผิดของหนูเพราะเขาไม่มีเงินจริงๆจำเลยเขาไม่มีเงินจริงๆแต่ความผิดของหนูอยู่ที่พูดเท็จหนูพูดเท็จว่าจำเลยคนนี้พูดเท็จต่อศาลนะคะในฐานะที่เราเป็นทนายเนี่ยเราต้องหาช่องทางให้จำเลยของเราไม่ต้องติดคุกเป็นอาชีพเป็นอาชีพเราจะช่วยเขาได้ยังไงเนี่ยถึงจะอธิบายเรื่องกรรมให้ฟังว่าประยูนก็บอกว่าตอนนี้จำเลยอ่ะเขาทำงานกับส่งเสื้อผ้าไปตะวันออกกลางมันมีวิกฤตตะวันวิกฤตการตะวันออกกลางทำให้ไม่มีสตังค์รวบรวมมาทั้งบ้านแล้วได้ 1,000 บาทไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ชำระหนี้ให้กับโจทย์แต่บอกขอให้โจทย์รับแค่เนี้ยครั้งเนี้ย 1,000 โจทย์ไม่ยอมรับค่ะศาลขอให้ศาลช่วยศาลก็บอกช่วยไม่ได้เพราะทนายโจทย์เขาไม่ยอมรับเขาศาลก็ต้องพิพากษาหนูก็บอกกับจำเลยว่าเอาเงิน 1,000 มาให้หนูเขียนคำร้องเข้าไปประกอบสำนวนนะคะว่าขอวางเงิน 1,000 เพื่อชำระหนี้ให้กับโจทย์เนื่องจากตอนนี้จำเลยเนี่ยอยู่วิกฤตการตะวันออกกลางอย่างที่พูดให้ฟังแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้ไปทำงานกับตะวันออกกลางคือเขาเป็นคนกระเป๋ามินิบัสอยู่อย่างเดิมกับสามีเขาเป็นคนขับแต่เขาต้องไปใช้ค่าลูกค่าอะไรทำให้เขาเนี่ยไม่มีเงินโจทย์เขาก็ไม่ยอมหนูก็เงินไปวางศาล 1,000ศาลก็พิพากษาค่ะลงโทษจำคุกจำเลย1เดือนหนูก็เขียนอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ชำระหนี้ให้แก่โจทย์แต่ตอนนี้ณโอกาสเนี้ยเขามีเงินแค่นี้ก็ขอให้โจทย์รับที่ประยุทธ์ทำเนี่ยศาลอุทธรณ์ก็พิพากษารอลงอาญาไว้จำเลยก็ไม่ต้องชดใช้เงินที่เหลือให้แก่โจทย์เลยเพราะก็ได้รับโทษแล้วคนที่เสียหายคือตัวโจทย์ไม่ได้รับเงิน 300,000 กว่าบาทผลละกรรมนี้แหละค่ะทำให้ประยูนเนี่ยไม่ได้รับเงิน 1,700,000 บาทเอาเงินสดไปให้เขา 800,000 เราจะได้8ล้านเราจะได้เงิน 800,000 ดีใจไหมคะแปลว่าเรื่องใหม่แล้วเรื่องใหม่ค่ะนานหลายปีสรุปเรื่องนี้ก่อนสรุปเรื่องของโจทย์จำเลยเมื่อกี้เนี่ยมินิบัสนะครับแค่ต่อรองกัน 1,000 นั่นเองโจทย์ไม่รับแต่โดยหน้าที่ทนายโอเคแต่ในหน้าที่ทนายจำเลยเนี่ยก็พยายามหาวิธีที่จะให้น้อยสุดโดยการเขียนคำร้องเช่นขออะไรเหมือนกับหลอกศาลครับเพราะว่าจริงๆไม่ได้ไปทำงานที่จะมันออกกลางไกลเลยแต่มันเป็นเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าตอนนั้นณโอกาสนั้นก็ต้องบอกว่าใช้ความเฉลียวฉลาดแต่มันเป็นความเท็จไงคะเออมันก็เลยมาลงที่ตัวเองใช่ค่ะในรอบต่อไปในการบ้าความใช่ค่ะทำให้เราเหมือนกับโจทย์ที่เขาก็ดีใจว่าเขาจะได้รับชดใช้เงิน 400,000 แต่ได้รับแค่ 50,000 ครับแต่ประยูนเนี่ยจะได้รับคดีนึง 800,000ต่อมาคดีต่อมาใช่ค่ะคดีหนึ่ง 900,000 เพิ่งหมาดๆนี่แหละค่ะแล้วดูสิคะตั้ง1,700,000ประยูนก็ต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าคิดดอกเบี้ยแพงเกินไปหรือเปล่า300,000กว่ากับ1,700,000มันไม่ค่อยยุติธรรมคิดดอกเบี้ยคือพูดง่ายๆนะคะประยูนเนี่ยคล้ายๆกับว่าอดีตประดิษฐชาติมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเรามาอยู่ครับพอเราทำผิดเนี่ยมันก็เลยเจ็บเยอะอ๋อสองคนก็กำลังสองเลยใช่ค่ะเวลาทำผิดก็เลยเจ็บเยอะคนที่ตอนนี้อยู่เสวยสุขอยู่ก็คุณก็อย่าคิดว่าคุณ
ทำผิดแล้วไม่มีใครรู้จะหนีรอดหนีไม่รอดครับพี่บากับหนีไม่รอดแน่นอนครับยืนยันในตัวเนี้ยใช่ค่ะเพราะไปอยู่สัมผัสมาด้วยตัวเองทุกอย่างครับครับและในวันนี้แหละเปลี่ยนจากอาชีพทนายเป็นหมอตอกเส้นค่ะ คนละเรื่องเลยล่ะครับลองเล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาคือไปถึงมาถึงบริบทนี้เปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่เลยล่ะครับใช่ค่ะประยุทธ์ก็ไปรู้จักพระอาจารย์มหาศรีไพที่อยู่วัดศรีวรารามท่านตอกเส้นรักษาอย่างตรงนั้นค่ะในวันหนึ่งเวลานั้นถูกหามลงโรงพยาบาลหรือไงนะไม่ได้หายใจเชิญครับตรงนั้นก่อนอ๋อค่ะคือนอกจากจะทำผิดตรงนั้นแล้วยังมีผิดอีกนิดนึงแต่จำไม่ได้แล้วว่าทำผิดอะไรนะคะก็ถึงชีวิตเลยค่ะอยู่ดีๆก็เหนื่อยมากเคยแพ้ฝุ่นลูกก็บอกแม่รู้สึกแม่เหนื่อยนะควรจะไปพ่นยาแก้หอบนานแล้วที่ไม่ได้พ่นเพราะว่าพูดอีกนิดนึงได้ไหมคะขอย้อนไปนิดนึงเชิญครับปี38นะคะได้ไปอินเดีย38 39ที่เล่าให้ฟังว่าพ่อแม่มาบอกว่าจะได้ไปอินเดียอีกครั้งนึงเนี่ยพอกลับมาเนี่ยก็เลยไม่ได้ขายของเลยทำว่าความอย่างเดียวแล้วอาจารย์รองศาสตราจารย์มังกุฎชัยพันธ์ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนิดนึงท่านบอกว่าอยู่ในศีลในธรรมไม่เจ็บไม่จมก็บอกอาจารย์บอกอาจารย์ขอพูดอีกครั้งหนึ่งอยู่ในศีลในธรรมไม่เจ็บไม่จมหนูเลี้ยงลูกยังคนเล็กเพิ่งจะ5ขวบเองก็เลิกขายของเลยเป็นทนายอย่างเดียวค่ะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เมตตาให้ได้รับคดีอย่างนี้แหละค่ะคดีส่วนตัวทั้งหมดได้ทำคดีของสำนักงานแล้วก็คงจะทำผิดแต่ตอนนี้จำไม่ได้ว่าทำผิดอะไรครับก็อยู่ดีๆก็หัวใจมันก็เหนื่อยไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็เลยเข้าไปโรงพยาบาลลูกบอกว่าแม่ไปพ่นยาแก้หอบหน่อยก็เข้าไปบอกคนเปย์เขาก็ถามว่าป้าเป็นอะไรบอกว่าหอบคนเปย์เขาก็เข็นรถไปตั้งไปที่ตรงที่จะดมพ่นยาค่ะเขาก็ใส่หน้ากากแล้วเขาก็จะกำลังจะบีบยาใส่หลอดแล้วก็จะมาให้เราสูดดมใช้ออกซิเจนผ่านขึ้นมาปรากฏว่าคุณหมอเก่งมากท่านก็บอกเดี๋ยวพึ่งใส่ประจับที่เท้าก็บอกว่าไปติดต่อ CTU ไปเอ็กซเรย์ปอดหมอบอกกับลูกว่ามาช้า15นาทีตายน้ำท่วมปอดค่ะที่เราเหนื่อยเพราะว่าเราหายใจไม่ได้น้ำท่วมปอดหัวใจหยุดเต้นแต่ในขณะที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยเราอยู่กับหมอแล้วอยู่กับออกซิเจนแล้วคนเปย์เขาหนูก็บอกว่าขณะที่รอฟรีเอ็กซเรย์ก็บอกหมอขอไปเข้าห้องน้ำหมอบอกไม่ได้ต้องขึ้นไปข้างบนละคนเปย์เขาก็ป้าไหวไหมไฟท่าแตกไปแล้วค่ะเนี่ยเขาก็ใส่คอใส่ท่อจะทำบายพาสจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ดีๆหัวใจก็หยุดเต้นไม่รู้สึกตัวไป3คืนกับ2วันไม่รู้สึกตัวไป3คืนกับ2วันคือเราไม่รู้เลยเหมือนหลับไปเฉยๆหัวใจหยุดเต้นค่ะรู้ไหมวินาทีรู้ไหมครับไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าเขาใส่ท่อเนี่ยมันน่าจะเจ็บใส่ท่อที่คอนี่นะค่ะใส่เข้าไปไม่เจาะค่ะใส่ทางปากอ๋อใส่ทางปากครับใส่ทางปากแล้วก็ไว้ดูดเสมหะครับดูดทางปากเนี่ยค่ะสรุปก็คือหัวใจหยุดเต้นไปเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยจากไฟท่าแตกไปแล้วค่ะว้าวในตอนที่ตื่นขึ้นมาใหม่ตอนนี้อ่ะจะอยู่ในบอร์ดในตัวนะลองอธิบายคำว่าตื่นขึ้นมาใหม่ตื่นขึ้นมาใหม่ก็ถามพยาบาลบอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็เลยรู้ว่าอ๋อที่เราไม่รู้สึกตัวไปเนี่ย3คืนกับ2วันก็แปลว่าจำได้มาทั้งหมดแน่ดีที่ผ่านมาวันต่อวันจำได้หมดจำได้หมดก็เหมือนกับนอนหลับไอ้3คืน2วันเนี่ยเพราะจิตเราไม่ได้ออกจากร่างไปไหนจิตเราก็คือหลับไปเฉยในขณะที่เราหลับไปตรงนั้นนะฮะไปรู้เห็นอะไรต่างๆนาเหมือนกับชาวบ้านเขาเห็นกันไหมไม่เห็นอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเนาะมืดเฉยๆเลยค่ะงั้นคำถามมีว่าคนที่บอกว่าตายไปหนึ่งวันหนึ่งคืนสองคืนเนี่ยฮะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรต่างๆนะรับได้ไหมครับอธิบายความหน่อยเชิญครับคือประยูนก็ไม่ทราบว่าเขาเห็นจริงหรือไม่จริงแต่ประยูนเนี่ยได้รับเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นอะไรเห็นด้วยตาปากครับเห็นลูกเทวดาเห็นปู่หมอไอเห็นหลวงปู่กูวาธรรมชัยเดินลงมาจากเมฆเห็นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเปิดให้ครับ
แต่ไม่เคยหลับตานั่งก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยค่ะทำสมาธิก็ยังไม่เคยเห็นอะไรเลยค่ะก็แล้วแต่เป็นกรรมของแต่ละบุคคลมากกว่าเอาเป็นว่ามันเหมือนกับเราเรียนหนังสือเนาะใช่ค่ะเราเรียนนิสสารมาแต่พอที่แล้วนะฮะค่ะนิสสารต่อยพบนิชาตินี้ทำตรงนั้นนะครับใช่ค่ะครับมันจะเป็นไปอื่นไม่ได้กลับมาเป็นตอบเส้นเป็นหมอที่เนี่ยแพทย์ทางเลือกมาแล้วจ้าที่เนี่ยเชิญครับค่ะแพทย์ทางเลือกมาแล้วจ้าเนี่ยมันเกิดจากไปว่าความที่นครสวรรค์แล้วผ่านวัดหลวงพ่อเดิมค่ะรู้ว่าออกหลวงพ่อเดิมไปอยู่ก็นมัสการหลวงพ่อหลวงพ่ออีก7วันไปซื้อขนมปังที่ยามาสึกิบนรถไฟฟ้าก่อนที่จะนั่งรถต่อไปศาลล้มละลายลูกสาวก็ไปด้วยเพราะลูกสาวเป็นตอนขณะนั้นเป็นทนายฝึกหัดโจก็ซื้อขนมปังไปฝากลูกเพราะตอนนั้นลูกยังเรียนอยู่ธุรกิจบัณฑิตอยู่หอธุรกิจบัณฑิตใช่ไหมคะปรากฏว่ามีมีดหมอหลวงพ่อเดิมอยู่ในถุงขนมปังยามาสึกิซึ่งขณะที่คนขายเนี่ยเขาหยิบถุงพลาสติกเราก็เห็นว่ามันไม่มีแต่อยู่ดีๆมันมีมีดหมอหลวงพ่อเดิมอยู่ในถุงพลาสติกได้ยังไงจริงเสียให้มากันแล้วกันใช่ค่ะแล้วทีนี้พอได้มีดหมอมาเนี่ยเราก็ป่วยเราก็ตายไปแล้วเราฟื้นขึ้นมาเราก็บอกว่าเราอยากจะช่วยคนอยู่ดีๆก็ทำได้เลยค่ะไปดูไปเห็นเขาตอบก็ทำได้เอาไว้ว่านี่แหละคือที่บอกว่า born to beเกิดมาเป็นเช่นนั้นดังที่เจ้าชายยุทธาประสูติมาเพื่อการตรัสรู้จะเปลี่ยนอย่างนั้นไม่ได้เลยนะเรื่องของวิบากกรรมก่อนที่จะมาเป็นณวันนี้นี่นะฮะผมเคยพูดเสมอนะครับว่าลองฟังดูลองเข้าพิจารณาดูผมบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นของเราต้องเป็นของเราแน่นอนตั้งแต่วันที่เราเกิดจนกระทั่งถึงวันที่หมดลมหายใจใช่ประโยคที่หนึ่งนะครับประโยคที่สองอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นของเรามาก่อนบัดนี้สิ่งนั้นไม่เป็นของเราแล้วถ้าเราเป็นคนดีค่ะก็สรุปได้ว่าสิ่งนั้นอะไรก็ตามทีของไม่ดีออกจากตัวเราไปใช่ค่ะแล้วของดีเข้ามาแทนที่ใช่ค่ะชัดไหมครับกรณีในบทบทนี้ใช่ค่ะจริงจริงยืนยันกับอาจารย์ว่าในที่หนูผ่านมาชีวิต61ปีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงครับค่ะของทุกอย่างถ้าเป็นของเรายังไงก็ต้องเป็นของเราเนาะใช่ค่ะแต่ในการประกอบอาชีพเอาล่ะถ้าหากว่าอยู่เฉยอย่างเงี้ยมันจะได้ไหมที่ว่านะนะถ้าหากว่าเรามายืนบอกอะไรก็ตามเป็นของเราจะเป็นของเราอยู่เฉยอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรมีสิทธิ์ได้ไหมครับไม่คิดว่าไม่ได้หรอกค่ะเนาะครับอยู่เฉยๆไม่มีไม่ได้ทำอะไรหนูก็คิดว่าอะไรมันก็คงจะไม่เกิดครับใช่ไหมคะอย่างสมมติว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทำสมาธิสมาธิจะเกิดได้ยังไงล่ะคะสติปัญญาก็จะไม่เกิดก็แปลว่าคำว่าอะไรก็ตามที่เป็นของเรามาก่อนบัตรอะไรก็ตามเป็นของเราต้องให้เราแน่นอนมันต้องผ่านกระบวนการคิดและต้องทำใช่ค่ะถ้าไม่ทำมันก็ไม่มีจบไม่มีได้ไม่ทำก็คงจะไม่ได้ทีนี้ผลจากการทำมันก็จะเจริญเติบโตไปในแนวทางที่ตัวเองที่สั่งสมมาครบชาติที่แล้วนะครับใช่ค่ะครับก็เชื่อมั่นนะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นมีการโยงใยอย่างนี้ไว้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนมันมีสำนวนหนึ่งนะประเภทนิโรในทางต่ำนะทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีมีถมไปก็ตัวนี้ไปใช้ก็จะทำชั่วทำชั่วไปที่ไหนได้ที่จุดหนึ่งวิบากกรรมเล่นงานแล้วตกอับทันทีรวยแสนรวยพลิกทีเดียวจนติดลบได้ด้วยบางคนก็ไม่มีชีวิตอยู่ด้วยนะคะอาจารย์นั่นใช่ครับบางคนถึงกับเสียชีวิตนะอย่างประโยชน์เนี่ยเป็นต้นทำผิดแต่ไม่ทราบว่าผิดสินข้อไหนแต่รู้ว่าต้องผิดแน่ๆเพราะถ้าไม่ผิดคงไม่เป็นอย่างนี้ครับก็ถือว่าประสบการณ์ชีวิตตรงให้ได้มาได้นำมาเอาสิ่งนี้ในส่วนตัวมาเล่าสู่ท่านที่ผ่านYouTube บ้านเรา .tv ติดตามไม่เรื่อยครับติดตามตลอดนะเพราะว่าผมจะพยายามหาบุคคลที่มีประสบการณ์ตรงๆเนี่ยมาเลยแบบหงายไพ่คุยกันไปเลยนะครับให้มารู้ว่าไพ่เป็นไพ่ประมาณนั้นนะครับแต่ในวันนี้ไม่ได้นัดกันนะคะ มาโดยบังเอิญค่ะมาโดยบังเอิญจริงๆเลยค่ะพุทธศาสนาไม่เคยสอนเลยบังเอิญครับวิบากกรรมมันใช่ใช่ใช่ค่ะ
เพราะว่าเราต้องเดินทางตามหน้าที่อ่ะตามหน้าที่ที่เราจะเป็นเราจะทำเราจะอะไรถ้าเกิดเราได้รับเรื่องมาเยอะแยะมากมายผ่านชีวิตเรามาเนี่ยถ้าเราไม่เปิดเผยให้คนอื่นฟังคนที่เขาทำชั่วเขายังไม่ได้รับผลกรรมชั่วเขาก็จะไม่รู้คำนี้ขอเสริมหนึ่งว่าในวันหนึ่งเวลานั้นเจ้าชายชิตถะได้อุบัติไปรู้เจ้าไปรู้สารพัดที่จะรู้ร้อยแปดประการจึงมาบอกชาวโลกว่าคือคำว่าตรัสรู้แต่ว่ารู้แล้วไม่มาบอกชาวบ้านแล้วรู้ไปทำไมเอาทำไมวะทำนองเดียวกับตอนนั้นใช่ค่ะใช่ภาคภูมิใจในการที่บอกให้คนได้รู้ด้วยไม่ใช่คุยอวดนะคะถูกต้องครับไม่ใช่คุยอวดเป็นการบอกว่าคุณเลิกทำชั่วได้แล้วอย่างเงี้ยอยู่ในศีลในธรรมมีความสุขแฮปปี้มากมีน้อยกินน้อยไม่เคยมีน้อยเลยค่ะมีเยอะตลอดงั้นก็ขอมีแค่ไหนล่ะคะอาจารย์ที่ว่าน้อยอ่ะมีแค่ไหนที่ว่าเยอะคำว่าพอดีเนี่ยคือคำว่าใช่ค่ะเป็นความสุขมีความสุขตลอดไม่เคยไม่เคยที่ว่าเป็นคนที่ร่าเริงตลอดเวลาใช่ค่ะมีแค่นี้เราก็มีครับขออนุญาตท่านที่กำลังชมตอนนี้นะครับว่าทางออกที่แท้จริงที่ว่าเมื่อกี้นี่ครับเรียกว่าปิดเกมแล้วท่านเรื่องของว่าโซล่าร่างทรงนะครับว่าคือคนที่จะไปสื่อสารสิ่งเหล่านั้นได้มีจริงๆก็คือเรื่องมาจากสมาธิจิตนั่นเองครับถึงระดับในเรื่องของเทวดาก็ไปพูดแต่เรื่องเทวดานั่นแหละครับในเรื่องเทพกับเทพแต่เทพนั่นแหละครับในเรื่องของพระพุทธพรหมแต่ยังไม่ถึงจุดที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกคือพระนิพพานคือหลุดพ้นใช่เพราะฉะนั้นต่อยอดไปเรื่อยครับถึงจุดท่านก็จะหลุดพ้นเป็นชาติสุดท้ายกันใช่นี่คือทางออกและทางจบของชีวิตที่มันเป็นวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดเนี่ยเชื่อมั่นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านใช่ค่ะหนูนะคิดว่าใช่ช่วยกันช่วยกันต้องช่วยกันต้องอีกนิดนึงคำว่ามาเป็นผู้ตอกเส้นรักษาผู้คนเนี่ยมันได้มาโดยอัตโนมัติใช่ค่ะไม่ได้ไปรับเรียนเคสอ่านที่ไหนเลยไม่ได้เรียนเลยค่ะเป็นปรมาจารย์ไปซะเลยถ่ายทอดสิ่งนี้กับผู้คนมันไม่ได้อะค่ะอาจารย์มันจะไม่ได้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดคนที่เขาไปทำเนี่ยเขารู้ไม่จริงก็ที่บอกเป็นปรมาจารย์แปลว่าสั่งสอนคนอื่นก็เขารู้ไม่จริงเขาไปตอกผิดแล้วคะเราสอนเขาเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์เขาไปสอนเขานู่นนี่น่ะใช่สิ่งนี้มันเป็นเรื่องของบอลทูบีจริงๆเรื่องนี้ครับมันได้มาอัตโนมัติแต่ว่าหนูก็สอนทุกคนว่าต้องอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นครับครับแล้วมันก็จะหายครับเอาไปต่อไปนี้จับมือกันวันหนึ่งข้างหน้าผมได้พูดอย่างนะฮะน้ำทุกอย่างเป็นยาทุกไม่เป็นพิษใช่ค่ะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกวันนี้ยังไงก็ไปไม่รอดหนูยืนยันการแพทย์ทางเลือกขึ้นมาแล้วจ้ามาในพื้นฐานของสายของพระพุทธศาสนาโดยแท้ใช่ค่ะนี่แหละคือจิตรักษากายใช่ค่ะนะศักยภาพของสมาธิจิตของทนายประยูรทำให้สามารถที่รักษากายของตัวเองได้ไม่ตายวันนั้นก็เพราะตรงนั้นอย่าไปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเป็นสิ่งของท่านเองนะฮะแล้วก็นำสิ่งนี้ไปช่วยเพื่อนอีกทีนึงบุญก็ได้กุศลก็ได้ก็ขอให้เจริญงอกงามทั้งลูกทั้งสามีทั้งครอบครัวขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อแล้วผมก็ไปตามบทบาทผมแล้วครับสวยป่ะ